ฉันเล่าความจริงทุกอย่างให้ในหัวฟังหมดแล้วถ้าในหัวคิดว่าฉันสมควรตายในหัวฆ่าฉันเลยฉันฆ่าคนเพราะปกป้องศักดิ์ศรีแล้วก็ร่างกายของตัวเองฉันยอมรับทุกอย่างที่ฉันทำแล้วฉันก็ไม่เสียใจด้วยอย่างน้อยฉันก็จะได้ตายโดยที่ไม่ต้องมีอะไรติดค้างกันอีกเอาเลยในหัวฆ่าฉันเลยแค่คิดว่าฉันไม่มีสิทธิ์ปกป้องตัวเองกับผู้ชายที่เหี้ยฆ่าดิNo.